เวลาค่ำนะข้าจักมารับไม่ไปไม่อยากไปค่ะวันลอยโคมประทีปข้าจะไปรับเวลาค่ำเกียมเนื้อเกียมตัวไว้จะได้ไปเที่ยวเล่นในงานพร้อมกันเขาจัดงานกันที่ไหนอะไกลไหมคะงานนี้เรียกว่าพระราชพิธีจองเปลียงมีที่วัดพุทธสวรรค์ผู้คนไปไหว้สาบูชาบรรพชนที่ก่อร่างสร้างเมืองมาพอพบค่ำขุนหลวงและพระมเหสีซ้ายขวาอีกทั้งนางสนมกำนันและพระบรมวงศานุวงศ์จากเสด็จมาเปิดพิธีการสังเวยบรรพชนหากแต่ว่าเหล่าไพ่ฟ้าสามัญจักต้องก้มหน้าหาเงยดูได้ไม่อีกครั้งจะมีผ้ากั้นไม่ให้เห็นองค์อีกด้วยนี่งานนี้สนุกยิ่งนักทำไมไม่ให้ดูขุนหลวงอะคะเพราะอะไรไม่รู้เอ้าเป็นธรรมเนียมแล้วทำไมถึงมีธรรมเนียมนี้ไม่รู้ไม่เคยมีใครอยากรู้เวลาค่ำนะข้าจักมารับไม่ไปไม่อยากไปค่ะเหตุใดถึงไม่ไปไม่ไปไม่ไปไหนหรอคะงานพิธีจองเปลียงก็บอกแล้วไงคะว่าไม่อยากไปเหตุใดถึงไม่อยากไปไม่อยากไปไม่ต้องมีเหตุหรอกค่ะต้องมีไม่ต้องมีไม่ได้ต้องมีเอ๊ะคุณหมื่นก็ข้าบอกว่ามันไม่มีมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่อยากไปไม่ไปไม่อยากไปไม่เข้าใจหรอคะอัดอะไรตะโนมัติคนอะไรก็ไม่รู้เนอะอึ่งเหตุใดไม่ไปเล่าเจ้าคะเอานี่ก็อีกคนก็ไม่อยากไปไม่ได้ยินหรือไงไม่อยากไปเสียเวลาเสียเวลาทำอะไรเจ้าคะเสียเวลานอนหาต้องกลัวเสียเวลาแม่นายนอนทั้งวันอยู่แล้วทำไมพิเศษค่ะสำหรับสมาชิก3 plus premium นะคะสามารถดูพรหมลิขิตย้อนหลังได้ก่อนใครค่ะดูได้โดยไม่มีโฆษณาคั่นด้วยนะคะต้องดูที่3 plus premium เท่านั้นค่ะแฟนๆละครช่อง3ห้ามพลาดแอป CS 3 plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ